สวัสดีครับนะครับตัวนี้เป็นโมเดลจาก Revit นะครับวันนี้ที่จะมาแสดงให้ดูคือเราจะสามารถส่งโมเดลจาก Revit เนี่ยไปที่โปรแกรม Robot เพื่อออกแบบต่อได้นะก็คือบางครั้งเนี่ยเราจะขึ้นโมเดลจาก Revit เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเรามีโมเดล Tech มาใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ Revit Tech อ่ะแล้วเราก็ใช้ Revit Structure ขึ้นโมเดลพอขึ้นโมเดลเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลที่เราสามารถอันนี้ผมให้ดูประโยชน์ก่อนเนี่ยสามารถแท็กนะแท็กคานเนี่ยก็คือเอาไปทำแบบก่อสร้างต่อได้เลยใน Revit นะครับแล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนเมมเบอร์เนาะสมมุตินะครับข้อมูลเนี่ยที่แสดงก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับส่วนเรื่องความสะอาดเรียบร้อยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยๆไปจัดกันทีนี้ใน 3D model นะครับเขาก็จะมีตัว analytical model แบบนี้หรือเรียกง่ายๆว่าเส้นวิเคราะห์แรงนะครับเส้นวิเคราะห์แรงมาจากไหนมันมาจากนี้นะถ้าผมเปิดเนี่ยทุกครั้งที่เราขึ้นโมเดล Revit นะเนี่ยขึ้นเสาขึ้นคานอะไรก็ดีนะครับเนี่ยในคำสั่งพวกเนี้ยมันก็จะมีเส้น analytical model ติดมาด้วยนะนี่เห็นไหมนะครับนี่เห็นไหมเป็นเส้นบางๆเราเปิดเส้นโอเคนี่แบบนี้เห็นชัดนะครับเนี่ยเสาคานอะไรพวกเนี้ยก็จะมีเส้น analytical model ติดมาด้วยอันนี้เดี๋ยวผมจะลองส่งนะครับไปโรบอทในโรบอทนะผมเลือกเป็นเชลดีไซน์แล้วกันนะครับแล้วก็ลองเช็คหน่วยนิดนึงเมติกเนาะโอเคโอเคทีนี้ลองส่งไป analyze โรบอทปึ้ง send model โอเคแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเนื่องจากโรบอทกับ Revit เนี่ยเป็นโปรแกรมจากค่าย Autodesk เหมือนกันเนาะมันก็เลยสื่อสารกันง่ายนิดนึงนะครับมาละนะครับผมลองหมุนดูนะที่เราได้คือ Grid Line Level เราไม่ต้องมานั่งขึ้นใหม่นะครับขนาด Member ต่างๆเราไม่ต้องมานั่งขึ้นใหม่นะครับเราก็จะได้ขนาด Member ตามที่เราขึ้นใน Revit เลยหรือในทางกลับกันนะเราสามารถส่งโมเดลจากโรบอทไป Revit ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมใส่ Support ก่อนมันจะลืมใส่หนึ่งอันชึบอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเสา3ต้นนี้แล้วกันนะครับผมจะลองเปลี่ยนเป็นเมมเบอร์อื่นเนาะสมมตินะอันนี้มัน head 250ใช่ไหม head 150สมมติ150คูณ150โอเคผมเปลี่ยนเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะส่งกลับไปที่ Revit ได้ integration Revit structure แบบนี้เส้นโมเดลกลับไปโอเครอเขาแป๊บนึงเสร็จละนะครับแต่ให้ดูนะให้ดูนี่เห็นไหมเนี่ยคือ3แท่งเนี่ยที่เราส่งมานะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถทำงานไปกลับได้ประมาณนี้เป็นตัวอย่างนะของการส่งแบบไปกลับนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองรันโปรแกรมดูรันมีโอเวอร์แลปด้วยมีการทับกันนะครับแล้วก็มี instability เดี๋ยวเอาไว้ก่อนโอเวอร์แลปชิ้นนี้ instability กี่จุด1จุดโอเคเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองดูผลลัพธ์หน่อยนะครับ deformation การแอนตัวเซลเวตอันนี้เซลเวตเคสเดโลดนะโอเคลองดู bending moment เปลี่ยนสีด้วยนะครับประมาณนี้ลองดู Axial นะครับ Axial F อะไรนะ F สีน้ำเงิน FX โอเค Axial Force นะครับประมาณนี้ครับการทำงานร่วมกันระหว่าง Revit แล้วก็ Robot ครับ